เนรไลฟ์สดเนนคนนี้ไลฟ์สดไม่พอใจทำไมพระรูปอื่นได้ซองแต่ทำไมผมไม่ได้ซองไปฟังคลิปครับกูรู้ว่าเงินในนั้นมันมีพันหนึ่งอ่ะแต่ว่าแต่กูอ่ะถามว่าอยากได้ไหมกูไม่อยากได้หรอกแต่กูก็อยากได้แฮ่แต่กูไม่อยากได้แต่กูอยากจะถามว่า140องค์เนี่ยกูเป็นองค์ที่141ใช่เปล่าเนร140องค์ได้ฟองหมดพระได้ฟองทั้งวัดเงินพันหนึ่งมีกูคนเดียวที่ไม่ได้เนี่ยมันคือยังไงวะเออเนนนะพี่หนุ่มนี่คือเนนนะครับมันยังไงกันแห่แห่มีแห่ด้วยนะไลฟ์สดไปอันนี้เป็นเพจสมุดปราการมุมมืดใช้คำนี้ละกันปราการมุมมืดเขาบอกว่าเนนรูปนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่พอใจอ่ะวัดมีงานกฐินรูปอื่นได้หมดทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ซองเหมือนเขาอ่ะถ้าเรามองในเรื่องของความยุติธรรมครับถ้าเราอยู่ตรงนั้นเป็นพระเนนทุกรูปทุกองค์ได้เราก็ควรจะได้ไหมอ่ะไม่แต่บางคนเขาก็บอกว่าเรามาบวชนะเรามาบวชมิฉะนั้นปัจจัยภายนอกก็คือภายนอกมันคือกิเลสมันคือกิเลสถูกไหมแล้วยิ่งมาไลฟ์สดคือมันสะท้อนได้เห็นที่เขาเขียนเลยมุมมืดวงการสงฆ์เออถูกไหมเข้าใจเพราะวันนี้เดี๋ยวนี้เวลาใครไปทำบุญเอาผมเคยไปอันนี้พูดสถานการณ์ส่วนตัวเคยไปอ่ะมีเขาเรียกว่ายังไงนี่นะคนที่ติดตามพระเนี่ยก็จะแอบกระซิบว่าไม่ใส่ซองเหรอโยมลูกศิษย์อย่างเงี้ยหรอลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจเพราะเราเอาไปถวายสังฆทานทำไมฉันต้องใส่ซองไปวัดนั้นวัดเดียวถูกไหมฮะเราไม่ไปอีกเลยอ๋อเราศรัทธาเนาะถูกพอเป็นข่าวเสร็จสับปั๊บสืบทราบมาวัดนี้ชื่อวัดบางพลีใหญ่นายอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับครับไปพบกับพระมหาทรงวิทย์พระที่สอนพระปริยธรรมและเป็นพระผู้ดูแลสามเณรองค์นี้ฮะท่านอธิบายให้ฟังว่า29ตุลาคมที่ผ่านมาวัดจะมีงานกฐินพระราชทานเจ้าอาวาสเนี่ยให้ญาติโยมถวายพระเนนที่จำพรรษา3เดือนก็คือให้ซองน่ะคือต้องมีขั้นต่ำว่า3เดือนบวช3เดือนไปแล้วไงแต่เนนรูปนี้น่ะบวชเพื่อแก้บนก็แป๊บๆอ่ะเนาะถูกบวชเพื่อแก้บนจึงไม่ได้รับซองปัจจัยไปนี่ฮะล่าสุดเองเขาบอกว่าสึกแล้วนะครับแต่ว่าเนนรูปนี้คือเสียงดังไม่สำรวมหลายครั้งนี่ฮะอ่ะสึกเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็สะท้อนหลายๆอย่างนะในแวดวงพระสงฆ์เดี๋ยวนี้คือทำบุญต้องมีซองเหรอนี่ไงแต่จริงๆพระดีๆยังมีอีกเยอะนะพระดีมีเยอะฮะแต่ผมเวลาเจอส่วนใหญ่ก็บอกว่าใส่ซองสิใส่ซองสิไม่เขากลัวได้บุญไม่ครบหรือเปล่าไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่ซองสิใส่ซองสิถูกไหมเราก็ถวายปัจจัยแล้วอ่ะถูกไหมล่ะปัจจัยก็แยกไงคุณอนุวัฒน์ทั้งทีนะเขาอาจจะช่วยรักษาหน้าให้คุณก็ได้พี่หนุ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำบุญปล่อยปลาปล่อยนกแล้วก็ไปทำบุญกับพระที่ดีๆก็มีเยอะนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้